ในบทที่10การจือและการลืมนี่มีจุดประสงค์ต้นต่ออยู่4อย่างที่อยากให้นักศึกษาจำได้เนาะหลังจากที่เรียนบทดังกล่าวนี้แล้วนักศึกษาจะสามารถให้ความหมายและบอกรายละเอียดของการจือได้จุดประสงค์ที่2นักศึกษาจะสามารถอธิบายในถึงกระบวนการและวิธีวัดการจือจำได้จุดประสงค์ที่3นักศึกษาจะสามารถชี้แจงถึงสาเหตุของการลืมและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการจือจำและจุดประสงค์สุดท้ายในบทเรียนนั้นก็แม่นนักศึกษาจะสามารถให้ความหมายและจำแนกประเภทของการใส่ใจได้